สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะปายจะมารีวิวบิวตี้กันบ้างก็ผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะที่จะเอามาแชร์ให้เพื่อนได้รับชมและรับฟังกันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์มาร์คหน้านะคะของ Mavin Storm Skin นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาเนาะตัวนี้ซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยใช้มาประมาณน่าจะ 1-2 เดือนแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็ค้นพบว่ามันดีจริงๆทุกคนมันดีแบบดีอะเอามาลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบดีจริงๆดีจนต้องขอออกมารีวิวแล้วก็เอามาบอกต่อเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาตัวมาร์คหน้านะคะแล้วก็สนใจตัวเมริสตอมตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาทำวิธีทำการใช้นะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากใช้งานค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเราไปคาดผมเตรียมล้างหน้ามาก่อนนะคะพอเราล้างหน้านะคะแล้วก็ผสมตัวมาสก์เรียบร้อยเราก็จะเอามาทาบริเวณใบหน้ากันจริงๆขั้นตอนเนี้ยอยากใช้คู่กับกระจกมากเลยเพราะว่ามันจะเลอะเทอะมากอ่ะคือหน้าตอนนี้คือตลกมากพีชีพเลยเนี่ยจริงๆบางคนก็แบบเหมือนทาลงไปถึงคอเลยอะแต่แบบปลายไม่ได้ว้ายหยดไม่ได้แบบลงขนาดนั้นก็คือทาให้ทั่วหน้านะคะตลกเหลือไว้เพียงแค่ปากและลูกตาเนาะประมาณนี้ไม่เสียดายอะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำนู่นทำนี่นะคะรอให้มาร์คหน้าของเราเนี่ยแห้งคือตอนนี้หน้ายังดำอยู่แต่พอแห้งเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะไม่สามารถขยับหน้าได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามารอเวลากันนะคะแล้วเดี๋ยวพอล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันจ้าทุกคนห้ามตกใจตอนนี้ก็คือได้เวลาไปล้างออกแล้วนะคะก็คือมาร์คแห้งแล้วฟังรู้เรื่องเลยไม่ต้องนะเดี๋ยวมาค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราล้างหน้านะคะด้วยน้ำอุ่นแล้วก็เปิดตัวน้ำอุ่นเนี่ยไหลผ่านหน้าแล้วก็นวดตัวมาร์คหน้านิดนึงนะคะก็พอเช็ดหน้าให้แห้งปุ๊บเนี่ยผิวอะค่ะก็คือสัมผัสได้เลยว่าลื่นนะคะแล้วก็นุ่มขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลงสกินแคร์กันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะค่ะเราก็ไปทาสกินแคร์นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงเนาะสำหรับตัวมาร์คหน้านะคะตัว Mavin Storm Skin The Problem Solver นะคะตัวนี้ที่ได้ใช้ไปเนาะก็ตัวส่วนประกอบของตัวมาร์คอะค่ะเขาจะมีพวกผงโกโก้มีถ่านไม้ไผ่แล้วก็จะมีพวกเป็นแร่ธาตุจากดินนะคะต่างๆแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็เป็นพวกเครื่องเทศสไปซ์อะไรเงี้ยต่างๆซึ่งตัวส่วนประกอบพวกนี้มันทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกร้อนบริเวณผิวหน้านะคะเหมือนมันเป็นการได้ดีท็อกซ์ผิวแล้วก็ผ่อนคลายผิวไปด้วยในตัวนี้ปาจะชอบใช้เวลาก็คือทุกอาทิตย์ในแบบเย็นวันศุกร์หรือแบบวันเสาร์แบบนี้ค่ะหรือว่าเวลาวันไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีแบบสิวเริ่มตุ่ยๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ขึ้นก็จะแบบมาร์คตัวนี้เอาไว้ก็มีความรู้สึกว่าพอมาร์คปุ๊บเนี่ยวันต่อมาค่ะสิวก็คือค่อยๆยุบลงแล้วก็ผิวก็คือจะมีความแบบใสขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกตัวเองผิวดีขึ้นก็จบเรียบร้อยละสำหรับตัวการรีวิวตัวผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าตัวนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเล็งตัวมาร์ค
ตัวกระปุกนี้อยู่ทุกคนต้องคงแบบอยากมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้กับเพื่อนเนี่ยได้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเนาะก็ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมาพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรนั้นก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้จะขอบพระคุณยิ่งค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย